นี้ก็เป็นส่วนของตัวหุ่นยนต์ทั้งหมดนะครับทำมาจากแผ่นอะคริลิกใสนะครับครับผมเราก็จะมาดูส่วนขากันนะครับส่วนขาทำมาจากเฟืองนะครับนำเฟืองมาต่อกันในตาเลโช4:1นะครับขาหนึ่งด้านจะมีอยู่4ขานะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทรงตัวของหุ่นยนต์นะครับนี่จะเป็นมอเตอร์สำหรับขับที่เห็นนี้ก็คือเซ็นเซอร์ขานะครับเนื่องจากมอเตอร์2ตัวมีการทำงานที่ไม่เท่ากันนะครับเราจึงติดเซ็นเซอร์ขา2ตัวเพื่อตรวจจับการทำงานให้เท่ากันนะครับต่อมาเรามาดูส่วนหัวใจหลักสำคัญของหุ่นยนต์นะครับนี่คือ IC Mega 8สำหรับสั่งการหุ่นยนต์นะครับและประมวลผลทั้งหมดในวงจรเอ็กซ์เลเตอร์แหล่งจ่ายไฟครับอันนี้ IC สำหรับไดรฟ์มอเตอร์นะครับเบอร์7291ไทป์ T ครับตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดไว้สำหรับควบคุมภาพเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับด้วยเซ็นเซอร์ของหุ่นยนต์นี้เราจะมีอยู่2เซ็นเซอร์ด้วยกันเซ็นเซอร์วัตถุขวางนะครับกับเซ็นเซอร์เสียงนะครับและซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นหุ่นยนต์นะครับต่อไปเราจะมาดูการเดินการเคลื่อนไหวของตัวหุ่นนะครับ